ในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาศึกษาวิธีการเตรียมข้อมูลนะครับโดยเฉพาะการทำความสะอาดข้อมูลนะครับเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปจัดทำรายงานบน Power BI ได้อย่างง่ายๆนะครับจริงๆแล้วในกระบวนการทำBusiness Intelligence เนี่ยนะครับคนที่ทำเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะทราบกันดีนะครับเป็นเชิงทฤษฎีด้วยว่าปกติแล้วขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลหรือการทำความสะอาดข้อมูลเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดถ้าเราดูว่ากระบวนการในการทำแดชบอร์ดทำการวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดมันเป็น 100% เนี่ยเวลาประมาณ 80% จะใช้ไปในการเตรียมข้อมูลทำความสะอาดข้อมูลแล้วก็จัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนำเสนอนะครับจริงๆตรงนี้เป็นเทคนิคขั้นตอนที่ใช้เวลามากแล้วก็เรียกว่ามีความยิบย่อยค่อนข้างจะเยอะนะครับในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้วิธีการเตรียมข้อมูลแล้วก็ทำความสะอาดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยใช้ตัว Power Query ซึ่งเป็นเครื่องมือเล็กๆที่อยู่ใน Power BI อีกทีนึงนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะเล่าก่อนว่า Power Query เนี่ยครับมันเป็นเครื่องมือที่มันเหมือนเป็นโปรแกรมเล็กๆโปรแกรมหนึ่งแยกมาโดยเฉพาะเอาไว้จัดเตรียมข้อมูลโดยเฉพาะนะครับ Power Query เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Power BI ด้วยแต่ว่าในตัว Excel ก็สามารถดึง Power Query มาใช้มาทำงานด้วยเหมือนกันนะครับก็ให้มองว่า Power Query เนี่ยเป็นโปรแกรมเล็กๆอันหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้จัดเตรียมข้อมูลทำความสะอาดข้อมูลนะครับแต่ว่ามันสามารถทำงานร่วมกับ Power BI หรือทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel ก็ได้ด้วยนะครับคราวนี้ในบทเรียนนี้เนี่ยผมมีไฟล์ Excel อยู่ไฟล์นึงนะครับไฟล์ชื่อว่า Monthly Sales นะครับ Monthly Sales เนี่ยถ้าเรามาดูตัวข้อมูลที่อยู่ข้างในก็จะพบว่าในไฟล์ Excel ไฟล์นี้นะครับจะมีข้อมูลอยู่4ชีตนะครับได้แก่ข้อมูลรายการขายของเสื้อผ้ารายการขายของเล่นรายการขายหนังสือนะครับแล้วก็รายการขายอาหารนะครับข้อมูลรายการขายนี้เนี่ยถ้าเราไปดูนะครับยกตัวอย่างถ้าเราไปดูข้อมูลในตัวของเสื้อผ้าจะเห็นว่าตัวข้อมูลเนี่ยจะประกอบด้วยแถวแรกก็คือคำอธิบายข้อมูลนะครับที่เขาเขียนว่าข้อมูลยอดขายปี2019ถึง2020หลังจากนั้นก็จะมีบรรทัดว่างอยู่บรรทัดหนึ่งนะครับตามมาด้วยตารางอันหนึ่งตารางนี้เนี่ยประกอบไปด้วยคอลัมน์จำนวน6คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกคือ TXID อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นรหัสของรายการขายนั้นๆนะครับถัดมาเป็นคอลัมน์วันที่นะครับวันที่ขายสินค้านะครับคอลัมน์ถัดมาเป็นคอลัมน์ลูกค้าก็คือรหัสของลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นไปคอลัมน์ถัดมาเป็นคอลัมน์ผู้ขายนะครับคือผู้ขายที่ขายสินค้าพนักงานขายที่ขายสินค้านั้นนะครับคอลัมน์ถัดมาในคอลัมน์ E เป็นประเภทของสินค้านะครับในที่นี้เขาแยกออกมาเป็น4ชนิดใช่ไหมครับมีเสื้อผ้ามีของเล่นมีหนังสือแล้วก็มีอาหารซึ่งแยกอยู่บนคนละชีตนะครับถัดมาในคอลัมน์ F เป็นราคาต่อชิ้นถัดมาในคอลัมน์ G เป็นจำนวนชิ้นแล้วก็สุดท้ายเป็นวิธีการชำระเงินนะครับในตารางนี้มีอยู่8คอลัมน์ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับในแต่ละชีตเช่นชีตของเล่นก็จะมีข้อมูลแบบนี้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำอธิบายข้อมูลนะครับถัดมาเป็นบรรทัดว่างๆแล้วก็เป็นตารางซึ่งประกอบไปด้วย8คอลัมน์นะครับโครงสร้างของตารางจะเหมือนกันนะครับมี8คอลัมน์ชื่อคอลัมน์เหมือนกันเลยนะครับคือ TXID วันที่ลูกค้าผู้ขายสินค้าราคาต่อชิ้นจำนวนชิ้นแล้วก็วิธีการชำระเงินในชีตของหนังสือก็เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายในชีตของอาหารก็เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันเป็นหลักเลยก็คือรายการของสินค้าเห็นไหมครับในชีตอาหารเขาจะเก็บสินค้าเป็นประเภทอาหารในชีตของหนังสือประเภทของสินค้าก็เป็นหนังสือนะครับถ้าเป็นของเล่นประเภทของสินค้าเป็นของเล่นถ้าเราสังเกตให้ดีครับเราจะสังเกตว่าเราจะสามารถนำข้อมูลจาก4ชีตเนี่ยมารวมกันได้ไว้เป็นตารางเดียวนะครับโดยที่เรายังสามารถแยกแยะประเภทของสินค้าที่ขายไปก็คือเป็นจากคอลัมน์สินค้านี้ได้อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดเราดูนะถ้าเราต้องการจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับจาก4ชีตมานำเสนอในรูปแบบของรายงานใน Power BI สิ่งที่เราต้องทำก่อนก็คือเราต้องเอาข้อมูลจาก4ชีตนี้มาต่อกันถามว่ามันจะต่อกันได้ไหมคำตอบก็คือต่อกันได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างของข้อมูลของแต่ละชีตเหมือนกันนะครับคือมี8คอลัมน์เหมือนกันชื่อคอลัมน์เหมือนกันข้อมูลที่อยู่ในแต่ละคอลัมน์เป็นข้อมูลที่แสดงถึงรายการเดียวกันนะครับคืออย่างเช่นรายการของ TXID
วันที่ลูกค้าผู้ขายสินค้าราคาต่อชิ้นจำนวนชิ้นแล้วก็วิธีการชำระเงินมันจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันหมดเลยนะครับแบบนี้แปลว่าเราเอามาต่อกันได้แต่จะมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเนี่ยครับแถวที่เป็นแถวรายละเอียดตรงนี้นะครับกับแถวที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับถ้าเราจะเอาข้อมูลมาต่อกันเราอาจจะต้องจัดการในแถว2แถวข้างบนนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ข้อมูลในตารางเนี่ยจากแต่ละชีทเนี่ยสามารถมาต่อกันได้นะครับงั้นสิ่งที่เราจะทำถัดไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดตัว Power BI ขึ้นมานะครับเพื่อจะทำการดึงข้อมูลจาก Excel ไฟล์ตะกี้นี้นะครับใน Monthly Sales ขึ้นมาแล้วก็เอาข้อมูลจากแต่ละชีทมาต่อกันนะครับผมเลือก Import Data from Excel นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ Monthly Salesผมเปิดไฟล์นั้นขึ้นมานะครับตัว Power BI ก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวเซลล์Excel ตะกี้นี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ Power BI แสดงขึ้นมาจะมีตัวชุดข้อมูลอยู่8ชุดนะครับถ้าเราแยกให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าอันที่1เขาจะดึงตารางนะครับหรือ Table ที่อยู่ในแต่ละชีทเนี่ยออกมาให้เราเป็น4ตารางแบบที่2ก็คือเขาจะดึงชีทที่มีข้อมูลเนี่ยขึ้นมาแสดงให้เราเลยนะครับอยู่4ชีทนะแล้วก็ดึงชื่อชีทขึ้นมาให้ด้วยนะครับที่เขียนว่าของเล่นเสื้อผ้าหนังสือแล้วก็อาหารนะครับคราวนี้จุดสังเกตก็คือถ้าเกิดผมไปคลิกตารางที่เขียนว่า table 1นะครับผมคลิกตัวตารางนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะดึงตัวข้อมูลของสินค้าประเภทเสื้อผ้าขึ้นมาให้ผมใช่มั้ยครับดึงตัวตารางขึ้นมานะนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าผมไปเลือกชีทของเล่นผมไปเลือกชีทเสื้อผ้าแล้วกันนะครับผมไปเลือกชีทเสื้อผ้าจริงๆมันก็ดึงข้อมูลชุดเดียวกันขึ้นมานะครับความแตกต่างก็คือพอเราเลือกตัวชีทแทนที่จะเป็นตารางเนี่ยมันจะดึงข้อมูลที่เป็นแถวว่างๆขึ้นมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแถวที่เป็นแนวขึ้นมาในขณะที่เกิดผมไปเลือกตารางเนี่ยนะครับเขาจะดึงข้อมูลเฉพาะที่อยู่ในตารางขึ้นมาให้ผมนะครับความต่างกันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตให้ดีตัวไอคอนที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะต่างกันด้วยนะครับไอคอนของตารางจะเป็นรูปตารางนี่แหละแล้วก็มีตัวเฮดเดอร์เนี่ยที่เป็นสีฟ้านะครับพอเป็นตัวชีทเนี่ยตัวไอคอนก็จะต่างออกไปนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูในตัว Excel ให้ดีนะเอาละนะครับผมเปิด Excel ตัวเมื่อกี้นะครับ Monthly Sales ก็จะเห็นว่าเวลามันแสดงชีทเนี่ยครับมันดึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในชีทที่ออกมาแสดงเห็นมั้ยฮะแต่ว่าในชีทเนี่ยจะมีตารางอยู่1ตารางเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นตารางนะครับจะเห็นว่าตัวตารางที่มันเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นตารางนะครับผมไปคลิกในตัว Table Design นะตรงแท็บตรงนี้นะครับผมคลิกตรงนี้จะเห็นว่าข้อมูลชุดนี้นะครับมันถูกแปลงเป็นตารางเรียบร้อยแล้วตารางนั้นชื่อว่าตาราง Table 1นะครับเนี่ยชื่อจะอยู่ตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วคำแนะนำก็คือว่าตัวชุดข้อมูลที่เราจะนำเข้าไปใน Power BI เนี่ยมันควรจะถูกแปลงเป็นตารางไว้ก่อนแต่ต่อให้มันไม่แปลงเป็นตารางตัว Power BI ก็ยังสามารถดึงข้อมูลให้เราได้อยู่ดีนะครับแต่เราสามารถดึงไปในรูปแบบของข้อมูลที่อยู่ในชีททั้งหมดนะครับอ่ะคราวนี้ผมกลับมาดูใน Power BI เนื่องจากในที่นี้เนี่ยผมอยากจะสอนพวกเราคลีนตัวข้อมูลด้วยนะครับผมจะเลือกข้อมูลที่มาจากตัวชีทนะครับถ้าผมเลือกชีทจะเห็นว่ามันจะมีแถวเนี่ยแปลกๆเนี่ยที่เป็นช่องว่างเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับผมจะเลือกใช้จากชีทเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหัดให้พวกเราเนี่ยได้คลีนข้อมูลโดยการกำจัดข้อมูลที่เราไม่ใช้เนี่ยออกไปด้วยนะครับผมจะเลือกข้อมูลจากชีททั้ง4นะครับเพราะว่าผมต้องการจะผสานหรือรวมข้อมูลจากชีททั้ง4เนี่ยเข้าเป็นข้อมูลชุดเดียวแล้วก็คลีนมันด้วยนะครับผมเลือกข้อมูลจากชีททั้ง4นี้นะครับแทนที่ผมจะกดโหลดนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องคลีนข้อมูลก่อนดังนั้นผมจะไปเลือกที่ transform data นะครับพอผมเลือก transform data ขึ้นมานะครับข้อสังเกตก็คือตัว power bi เนี่ยมันจะไปเรียกตัว power query นะครับออกมาทำงานให้เราเดี๋ยวผมย่อให้มันพอดีหน้าจอก่อนนะนะครับจะเห็นว่าตัว Power Query นี่ครับมันเป็นโปรแกรมเล็กๆที่ซ้อนอยู่ใน Power BI อีกทีนึงเห็นไหมครับมันซ้อนกันอยู่นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำงานอยู่กับ Power Query แล้วไอตัว Title ของตัว Window เนี่ยมันก็จะบอกเราว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ใน Power Query Editor เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเอาละผมได้ข้อมูลมา
จาก4ชีทเห็นไหมครับมีของเล่นมีเสื้อผ้ามีหนังสือแล้วก็มีอาหารนะครับผมลองไปเปิดตัวข้อมูลจากตัวชีทของเล่นก่อนจะเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าเราดูข้อมูลให้ดีนะครับแถวแรกของเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นแถวที่ไม่มีข้อมูลเห็นไหมครับเป็นเนานะครับเนาแปลว่าไม่มีข้อมูลใดๆนะครับก็จะเห็นว่าไอ้แถวเนี้ยมันเป็นแถวที่มันเป็นขยะสำหรับเรานะครับมันใช้ไม่ได้เราจะต้องเอามันออกไปนะครับอันที่สองก็คือจะสังเกตว่าชื่อคอลัมน์ของผมครับมันจะเป็นชื่อคอลัมน์แปลกๆเนาะมันเขียนว่าคอลัมน์สองคอลัมน์สามคอลัมน์สี่คอลัมน์ห้าคอลัมน์หกคอลัมน์เจ็ดคอลัมน์แปดแทนที่มันจะเอาวันที่ลูกค้าผู้ขายหรือสินค้าเนี่ยขึ้นมาเป็นชื่อคอลัมน์มันทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแถวว่างๆตรงนี้ขั้นไว้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำอย่างแรกก็คือว่าผมจะต้องจัดการเอาแถวว่างเนี่ยออกไปก่อนนะครับคราวนี้ในตัว Power Query เนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่เขียนว่า Remove Rows นะครับ Remove Rows นะครับผมจะไปที่ Remove Rows นะครับกดลูกศรเล็กๆตรงนี้แล้วก็เลือก Remove Top Row นะครับจะเห็นว่าไอในตัวเครื่องมือเนี่ยมันมี Remove Top Rows Remove Bottom Row แล้วก็ Remove Alternate Row มันแปลว่าอะไร Remove Top Rows แปลว่าเราสามารถเอาแถวบนสุดนะครับจำนวนกี่แถวก็ได้ตามที่เราระบุเนี่ยออกไป remove bottom row ก็ตรงกันข้ามนะครับมันจะให้เราสามารถ remove แถวที่อยู่ล่างสุดจำนวนกี่แถวก็ได้ที่เราระบุนะครับส่วนตัว alternate row เนี่ยผมจะเว้นไว้ยังไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวในอนาคตน่าจะได้เห็นกันในที่นี้เนี่ยผมทราบอยู่แล้วว่าผมต้อง remove top row ใช่ไหมครับผมกดปุ๊บมันจะขึ้นมาถามว่าผมต้องการจะ remove top row เนี่ยจำนวนกี่แถวในที่นี้ครับผมต้องการเอาออกแค่แถวเดียวคือแถวที่1นะครับผมก็ใส่ว่าโอเคผมจะเอาแถวเนี่ยออกจำนวน1แถวผมกดโอเคมันจะเอาแถวที่เป็น now เนี่ยออกไปนะครับแบบนี้แถวก็จะหายไปนะครับคราวนี้ปรากฏว่าพอผมได้แบบนี้แล้วนะครับผมอยากจะเอาไอ้ข้อมูลจากแถวที่1เนี่ยวันที่ลูกค้าผู้ขายสินค้าราคาต่อชิ้นจำนวนชิ้นวิธีการชำระเงินเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็นชื่อคอลัมน์จะทำอย่างไรในตัว Power Query เนี่ยก็จะมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งนะครับที่เขียนว่า Use First Row as Header ตรงนี้นะครับ Use First Row as Header นะครับผมก็จะไปกดนะครับเพราะผมกดปุ๊บมันจะเอาข้อมูลจากแถวที่1ขึ้นไปเป็นชื่อ Header หรือเป็นชื่อคอลัมน์ให้ผมอัตโนมัติเห็นไหมครับแบบนี้อันเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลสมบูรณ์ตามที่เราต้องการใช่ไหมครับคราวนี้ในชีทที่เหลือผมก็ต้องทำแบบเดียวกันนะครับผมมาที่เสื้อผ้านะครับอันนี้ผมก็ต้อง remove row ใช่ไหมครับคราวนี้ครับแทนที่ผมจะใช้ option remove top rows นะครับผมสามารถเลือกอีก option หนึ่งได้นะครับผมสามารถ remove blank rows นะครับแต่คำว่า blank rows ในที่นี้นะครับคำว่า blank เนี่ยแปลว่าแถวนั้นเป็นแถวที่ไม่มีข้อมูลเลยคือทุกคอลัมน์เนี่ยเป็น null หมดเลยนะครับเหมือนตอนเนี้ยแถวที่หนึ่งเนี่ยทุกคอลัมน์มันเป็น null นะครับแบบเนี้ยตัว power query จะมองว่าสิ่งเนี้ยคือ blank rows นะครับแต่ถ้าเกิดในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งแม้เพียงคอลัมน์เดียวนะครับมีข้อมูลอยู่มันจะไม่ใช่ blank row แล้วนะครับคำว่า blank row ก็คือว่าในทุกๆคอลัมน์จะต้องไม่มีข้อมูลเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัว remove row นะครับแต่เลือกตัว remove blank rows นะครับในที่นี้จะเห็นว่ามันให้ผลชนิดเดียวกันกับแบบเดียวกับที่เรา remove ตัวแถวแรกออกไปใช่ไหมครับก็หลังจากนั้นผมมา use first row as headerนะครับคราวนี้ตัวชีทที่2ข้อมูลผมก็จะพร้อมแล้วนะครับผมมาอันที่3คราวนี้ผมจะใช้เทคนิคนะครับ remove rows นะครับผม remove top row ปรากฏว่าแทนที่ผมจะใส่1ครับผมผิดพลาดนะไปพิมพ์ใส่เลข2เข้าไปถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดผม remove rows ออกไป2 row นะครับแถวที่1กับแถวที่2ก็จะต้องหายไปใช่ไหมครับ null ก็จะต้องหายแล้วแถวที่เป็นชื่อคอลัมน์ก็จะหายไปด้วยอย่างเงี้ยผมกดโอเคปุ๊บเห็นมั้ยครับไอ้แถวที่ผมอยากจะเอามาเป็นชื่อคอลัมน์ก็หายไปด้วยครับแบบเอ้ามือลั่นแบบนี้ทำผิดแบบนี้จะทำยังไงจะอันดูได้ไหมนะครับผมสามารถอันดูแอคชั่นที่ผมทำไปได้นะครับแต่เราสังเกตนะมันจะไม่มีไอ้เครื่องหมายอันดูแบบทั่วๆไปที่เราเคยเห็นในพวก Microsoft Office ต่างๆนะครับแต่ตัวอันดูตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงในส่วนของ Apply Step นะครับเวลาเราทำการจัดการข้อมูลใดๆก็ตามกับตัว Power Query เนี่ยมันจะมีสเต็ปที่เราทำเนี่ยนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากจะอันดูสเต็ปไหนให้เราไปเลือกสเต็ปนั้นแล้วกดเครื่องหมายกากบาทหน้าสเต็ปมันก็คือการอันดูหรือยกเลิกสเต็ปนั้นออกไปผมกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะอันดูเลยเห็นไหมครับ
ก็มันก็จะคืนใน2แถวตรงนั้นมานะครับคราวนี้ผมบอกโอเคถึงนี้มือลั่นนะครับจริงๆผมอยากจะ remove top row แต่แค่แถวเดียวนะครับผมก็ใส่เป็น1นะครับกดหลังจากนั้นผมก็จะ use first row as header นะครับได้ละถัดมาครับในชีทอาหารผมก็ทำเหมือนกันเนาะมาถึงปุ๊บนะครับผมก็จะกดว่า remove bank rows ก็ได้นะครับแล้วก็ use first row as header ก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยข้อมูลใน4ชีทของผมก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพร้อมจะเอามาต่อกันละนะครับคราวนี้เอามาต่อกันได้ยังไงนะครับผมก็จะไปเลือกตัวออปชันอีกอันนึงนะครับที่เขียนว่า append queries นะครับในที่นี้เนี่ยผมอยากจะเอาข้อมูลจาก4ชีทเนี่ยมาต่อกันแล้วก็สร้างเป็นเทเบิลใหม่ขึ้นมา1เทเบิลนะครับผมจะเลือกออปชัน append query as new ถ้าผมเลือกออปชันนี้เนี่ยมันจะเอาข้อมูลจาก4ชีทมาต่อกันแล้วสร้างเป็นชีทใหม่นะครับก็ผมเลือก append query as new นะครับเขาจะถามว่าจะเอาข้อมูลมาจากกี่เทเบิลเหรอผมบอกว่าก็เอามาจาก4เทเบิลเลยนะนะครับตั้งแต่เทเบิลของเล่นหนังสือแล้วก็อาหารนะครับผมเพิ่มมันเข้าไปนะครับพอผมกดโอเคปุ๊บเขาก็จะสร้างเทเบิลใหม่ขึ้นมาให้ผมนะครับชื่อว่า append ก็ชื่อไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมก็จะไปคลิกขวาที่ตัว table append 1นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก rename นะเปลี่ยนชื่อนะครับผมขอเปลี่ยนชื่อให้มันสื่อสารหน่อยนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น monthly sale แล้วกันนะครับ monthly sale นะแบบนี้นะครับกด enter ทางก็จะเห็นว่าผมก็จะมีข้อมูลนะครับจาก4ชีทนะครับมารวมกันทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ของเล่นนะครับเสื้อผ้านะครับมีอาหารมีหนังสืออยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเราคลิกดูตัวฟิลเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลมันรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเทเบิลที่ชื่อว่า monthly sale แบบเนี้ยผมสามารถใช้ monthly sale ตัวเดียวก็สามารถแสดงตัวรายงานผลยอดขายของสินค้าทุกประเภทได้แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะทำเพิ่มอีกอย่างนึงจะเห็นว่าตอนนี้ครับเวลามันแสดงยอดขายเนี่ยนะครับแทนที่มันจะแสดงเป็นยอดขายรวมว่าในแต่ละแถวเนี่ยมียอดขายรวมเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาแยกกันแล้วเขามีราคาต่อชิ้นแล้วก็มีจำนวนชิ้นของสินค้าอยู่นะครับคราวนี้จะทำยังไงให้แต่ละแถวของผมเนี่ยมียอดขายรวมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการคำนวณมันก็ไม่ยากเนาะเราก็เอาจำนวนสินค้านะครับจำนวนราคาต่อชิ้นมาคูณกับจำนวนชิ้นที่ขายได้แบบนี้ก็จะออกมาเป็นยอดขายของรายการนั้นๆใช่ไหมครับเช่นรายการแถวที่1เนี่ยครับจริงๆแล้วยอดขายรวมมันก็คือเอาราคาต่อชิ้นคือ250มาคูณกับ1นะครับแถวนี้ก็คือขายได้250บาทใช่ไหมครับยอดขายรวมนะครับถ้าเป็นแถวที่8ใช่ไหมครับขายได้2ชิ้นนะครับชิ้นละ250บาทเอามาคูณกันยอดขายรวมก็คือ500นะครับแบบนี้จริงๆแล้วเราควรจะมีข้อมูลชุดนี้อยู่นะแต่จะเห็นว่าไอในตารางเนี่ยมันไม่มีข้อมูลแบบนี้นะครับมันต้องคำนวณขึ้นมานะครับถามว่าใน Power Query เนี่ยเราสามารถคำนวณแบบนี้ได้ไหมเหมือนเราคำนวณใน Excel คำตอบก็คือทำได้นะครับในที่นี้นะครับผมจะมาที่เมนู Add Column นะครับ Add Column นะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่เราสามารถใช้จัดการกับคอลัมน์ได้ทั้งหมดเลยนะครับในที่นี้ผมจะแอดคัสตอมคอลัมน์นะครับเป็นคอลัมน์ที่เราสามารถกำหนดได้เองผมกดคัสตอมคอลัมน์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับผมจะตั้งชื่อคอลัมน์ว่าsales amount แล้วกันนะครับยอดขายนะครับ sales amount นะครับ sales amount เนี่ยครับจะมาจากการคำนวณ นะครับจะเอาราคาต่อชิ้นคูณกับจำนวนชิ้นที่ขายได้จะเห็นว่าด้านล่างของชื่อคอลัมน์เนี่ยจะมีตัวฟอร์มูลาอยู่นะครับฟอร์มูลานี้นะครับจะมาจากการเอาข้อมูลมาคูณกันนะครับข้อมูลที่ว่านี้คือข้อมูลจากคอลัมน์ที่ชื่อว่าราคาต่อชิ้นนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปราคาต่อชิ้นนะครับเขาจะเอาราคาต่อชิ้นเนี่ยมาใส่ไว้ให้ในฟอร์มูลาจะสังเกตว่าจะมี square bracket ครอบอยู่ด้วยนะครับแปลว่าอันนี้คือชื่อคอลัมน์หลังจากนั้นผมจะใส่สูตรนะครับใส่เครื่องหมายคูณนะครับเครื่องหมายดอกจันนะครับเว้นวรรคแล้วก็คูณด้วยจำนวนชิ้นนะครับดับเบิลคลิกจำนวนชิ้นนะครับถ้าสูตรของเราถูกต้องนะครับตัวด้านล่างนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับบอกว่าไม่มีเออร์เรอร์อยู่ในสูตรนี้แล้วนะนะครับแบบนี้แปลว่าสูตรของเราโอเคแล้วนะครับผมกดโอเคนะครับข้อสังเกตก็คือผมจะได้คอลัมน์ใหม่มา1คอลัมน์นะครับชื่อว่าคอลัมน์เซลส์อะเมาแล้วก็เซลส์อะเมาเนี่ยเป็นผลลัพธ์จากการเอาราคาต่อชิ้น
กับจำนวนชิ้นมาคูณกันใช่ไหมครับ250 500เนี่ยเรียบร้อยแล้วข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือนะครับในหัวตรง header เนี่ยหัวคอลัมน์เนี่ยนะครับถ้านักศึกษาสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีไอคอนเล็กๆนะครับอยู่ด้านหน้าชื่อคอลัมน์ถ้ามันเป็นไอคอนรูป ABC แปลว่าคอลัมน์นั้นเนี่ยเป็นประเภทตัวหนังสือนะครับถ้ามันเป็นรูปไอคอน1 2 3แปลว่าคอลัมน์นั้นเป็นตัวเลขนะครับถ้าเป็นวันที่ล่ะนะครับเป็นวันที่มันจะเป็นตารางแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้คอลัมน์ที่เราสร้างใหม่ตะกี้เนี่ยครับที่มันชื่อว่า sales amount เนี่ยมันมีทั้ง ABC แล้วก็1 2 3นะครับแบบเนี้ยถ้าเกิดในตัว Excel เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็น general นะครับแบบ general ใช่ไหมแต่เรารู้อยู่แล้วครับว่าไอ้เจ้าคอลัมน์เนี้ยมันเก็บข้อมูลตัวเลขนะครับคือเราสามารถเอาตัวเลขเนี่ยไปใช้คำนวณได้ในอนาคตนะครับตัวหนังสือเนี่ยเอาไปบวกลบคูณหารกันไม่ได้แต่ตัวเลขเนี่ยสามารถเอาไปบวกลบคูณหารกันได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าเซลล์สมองของผมจะเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขนะครับดังนั้นผมจะเปลี่ยนชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้นะครับผมสามารถมาที่ตัว header ตรงนี้นะครับผมจะไปเลือกผมจะ change type มันผมจะเปลี่ยนชนิดของข้อมูลมันนะครับผมสามารถคลิกขวานะครับไปที่ชื่อของตัวคอลัมน์นี้หลังจากนั้นนะครับผมมาเลือก change type นะแล้วก็เปลี่ยนมันนะครับให้กลายเป็นประเภท whole number นะครับเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับเปลี่ยนเป็น whole number ผมกดแบบนี้ข้อสังเกตก็คือนะครับไอคอนที่เป็น abc 1 2 3ตะกี้เนี่ยจะกลายเป็นเลข1 2 3เท่านั้นเราก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ตัว sales amount ได้ถูกเปลี่ยนชนิดของข้อมูลไปเป็นแบบตัวเลขแล้วนะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูทุกอย่างตอนนี้ข้อมูลรวมเรียบร้อยนะครับผมมีคอลัมน์ที่คำนวณยอดขายของแต่ละรายการออกมาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนประเภทให้ถูกต้องเป็นตัวเลขเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถโหลดข้อมูลชุดนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมก็มาที่แท็บ Home นะครับกด Home นะครับแล้วก็ Close and Applyเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะได้ข้อมูลนะครับเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการไปแสดงข้อมูลใน Power BI เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็จะมี5 table ใช่ไหมครับ Monthly Sale เป็น table ที่ผมรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วถ้าผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้นะครับพนักงานขายของผมแต่ละคนเนี่ยนะครับสามารถทำยอดขายได้เท่าไหร่นะครับผมสามารถเอาตัว stack column chart นะผมใช้ตัวนี้นะครับอย่างเร็วๆเลยนะครับเอามาวางไว้นะครับในตัว x axis นะครับผมก็จะเอารหัสพนักงานขายมาวางไว้ใช่ไหมครับในตัว y axis เนี่ยคือแกน y เนี่ยผมก็จะเอา sales amount นะครับมาวางไว้นะผมก็จะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าตอนนี้พนักงานขายที่สร้างยอดขายให้ผมสูงสุดเลยก็คือพนักงานขายที่มีรหัส sales 001ใช่ไหมครับยอดขายของเขานะครับก็คือ37,796 บาทนะครับนี่คือยอดรวมทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้แบบง่ายๆเลยนะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการ transform ข้อมูลเพื่อให้พร้อมจะเอามาแสดงเป็นรายงานใน Power BI นะครับ